มาดูเนื้อจนถึง26กันยาการทำเกษตรกันบ้างเคยเห็นนาข้าวที่เป็นสีเหมือนชุดพวกเราไหมสีชมพูต้องสวยมากนั่นอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะหนุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรมอนเรศวรเขาลาออกจากงานในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาหันมาทำการเกษตรแบบเต็มตัวค่ะทำนาข้าวสีชมพูนี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นในภาพดูสิสีเดียวกับเสื้อเราสองคนเลยโอ้โหสวยมากค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าที่แปลงนาบ้านในไร่เลขที่106/8หมู่11ตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกอยู่แถวๆมหาวิทยาลัยนเรศวรนะตรงนี้มีนายจตุรงค์ชมพูสาอายุ31ปีเป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนเรศวรผันตัวเองจากการเป็นพนักงานบริษัทมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเพื่อที่เขานี่อยากจะอยู่ใกล้ชิดครอบครัวด้วยค่ะเปิดเผยว่าแรกเริ่มนะก็ได้เอาเมล็ดพันธุ์เมื่อปี2556นี่แหละมาเพาะพันธุ์ข้าวจากสุพรรณบุรีเป็นข้าวไรเบอรี่มาปลูกเป็นอาชีพช่วงนั้นเห็นว่าข้าวไรเบอรี่ของตนเนี่ยมีใบที่เป็นสีชมพูจึงคัดแยกใบตรงนี้ออกมาและทดลองปลูกมาเรื่อยๆค่ะถึงรุ่นที่5จนสามารถได้เมล็ดคือมีการเพาะพันธุ์มาเรื่อยๆนะตามกฎพันธุศาสตร์พอถึงรุ่นที่5เนี่ยมันเริ่มนิ่งละมาปลูกได้ถึง4ตารางเมตรมีเมล็ดแล้วค่ะจากนั้นตั้งชื่อสายพันธุ์ว่าพิงเลดี้โอ้โหปี2562ก็ได้รับความสนใจมากๆจากประชาชนแห่เข้ามาขอถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยและเมื่อรุ่นที่5วันที่16กรกฎาคม2วันที่ผ่านมาตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงอมชมพูทั้งแปลงแปลว่าเขาใกล้จะตั้งท้องแล้วค่ะใช่นะคะคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมนะคะจะเริ่มออกรวงเป็นสีชมพูพร้อมๆกับสีของต้นข้าวนะคะก็จะเริ่มเด่นชัดเป็นสีชมพูที่มากขึ้นและจะสวยนะคะในช่วงฤดูหนาวคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะก็สามารถไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูงานกันได้นะคะที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะดิฉันชอบชื่อของเขานะพิงค์เลดี้ผู้หญิงสีชมพูนะเราสองคนเดี๋ยวจะไปแอบไปเที่ยวกันแล้วถ่ายรูปชมดูคือเห็นในภาพสวยมากแล้วตัดจากภาพพื้นหลังสีเขียวด้านหลังสวยจริงๆนี่เป็นความสวยงามของธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรจากคนมีความรู้ก็เลยได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นใช่แล้วนะคะแหมวันนี้วันศุกร์